ตอนนี้เรากำลังจะไปที่เมืองโจฟาลูกหม่อนบ้านเราค่ะต้นใหญ่มากมาดูบนพื้นค่ะหล่นเรียงรายกันเต็มเลยนะคะไม่มีใครเก็บกินเลยเมืองไทยเขาอาจจะหมดต้นนะเดาเอานะโอเคค่ะตามกันต่อค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะโบสถ์เก่าแก่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะถึงห้องนมัสการแล้วนะคะที่นี่นะคะใช้นมัสการนะคะ
ที่นี่นะคะพื้นฐานพวกสตรัคเจอร์พวกพื้นฐานพวกหินพวกอะไรอย่างนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ปีนะคะแล้วก็พวกเพ้นที่เขาเพ้นเป็นสีต่างๆนะคะจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500ปีนะคะก็รวมๆราวๆแล้วที่นี่พื้นฐานก็ 1,100 ปีค่ะนี่นะคะห้องนมัสการค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นเป็นห้องๆนะคะห้องแบบนี้นะคะนี่นะคะคือห้องไว้พักของนักบวชนะคะเราก็จะเห็นเป็นห้องมีหมายเลขนะคะหมายเลขนะเราอยากดูข้างในตรงนี้เขาเป็นห้องธรรมดานะคะไม่มีอะไรเป็นหมายเลขค่ะเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะข้างในเก็บของไว้หลายอย่างประตูเปิดเองได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะโบสถ์สวยไหมคะข้างในนะคะเมื่อกี้ที่พาไปนะคะก็จะมีห้องนมัสการห้องพักของนักบวชนะคะเป็นไงบ้างคะคิดว่าเก่าไหมคะบางครั้งเรายังดูเหมือนใหม่เลยนะคะแต่ว่าสถานที่เขาก็จะรักษาดูแลไปเรื่อยๆนะคะส่วนพวกก้อนหินอะไรต่างๆนะคะจะมีอายุมากกว่าเป็นพันปีเลยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะเอพิโซดหน้านะคะของเราจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันค่ะ